สวัสดีครับผสมวัสดีครับ EP นี้นะครับผมต้องเปิดเรื่องเองเนาะเพราะเป็นสิ่งที่ผมจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับในประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะอจินไตยหน่อยนะครับต้องพยายามใช้สติพิจารณานะครับผมวางก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับฟังไว้ก็ให้เกิดปัญญาอะไรดีไม่ดีไม่ควรก็ไม่ถูกจิตก็วางลงนะครับจะขอมาเล่าเรื่องต่างดาวให้ฟังนะครับผมเคยเล่าไปประมาณ EP แรกเกือบปีแล้วครับแต่วันนี้ก็จะมาขอมาทำคลิปสั้นบางส่วนให้ฟังอีกที่จริงรายละเอียดเรื่องต่างดาวรับรู้มาเยอะครับมีเวลาก็จะพยายามถ่ายทอดให้ฟังนะครับส่วนตัวเราคิดว่าต่างดาวมีจริงไหมมีนะครับเพราะว่าดาวโลกเราก็คือดาวดวงหนึ่งในหลายๆดวงดาวในจักรวาลใช่ว่าเราจะมีสิ่งมีชีวิตอันนี้ถ้าคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ครับถ้าว่าเราจะมีสิ่งมีชีวิตแค่โลกเราโลกเดียวโลกอื่นก็น่าจะมีเหมือนกันในทางเรื่องในเรื่องของจิตวิญญาณมันกว้างมันละเอียดกว่านั้นมากที่พี่โตเล่าให้ฟังใช่ครับผมขนาดลมนะครับเราไม่เห็นก็มีอยู่จริงเนาะครับโอ้โหจักรวาลเยอะแยะไม่มีที่สุดแค่โลกเราแค่นี้ก็กว้างแล้วครับโอ้โหแล้วจักรวาลไม่มีขอบเขตด้วยมันอาจินตายเยอะครับสิ่งมีชีวิตสรรพสัตว์สรรพสิ่งมากมายครับเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วก็ดับไปเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างวนเวียนอย่างเงี้ยครับหาทางพ้นทุกข์ดีกว่าครับการที่ผมมาเล่าเรื่องต่างดาวเนี่ยครับมันมีกรณีหนึ่งนะครับต่างดาวขอมาขอช่วยเหลือด้วยการใช้บุญญาฤทธิ์หรือพลังบุญบารมีเนี่ยครับเพื่อช่วยรักษาพวกเขานะครับแล้วเขาไม่ได้ให้ช่วยแบบรักษาอย่างเดียวนะครับเราทุกคนอาจจะได้ยินว่าเขาช่วยเราใช่ไหมวิวัฒนาการทางจิตหรือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขามันล้ำลึกกว่าเราใช่ไหมใช่ครับเขาช่วยเราแต่นี้ผมพูดในเชิงว่าเราช่วยเขาผมช่วยเขาผมไม่ได้หลงตัวเองนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆภรรยาผมก็เคยเกิดขึ้นนะครับเขาก็เคยมาขอให้ช่วยรักษาเพราะเขาบางทีสังขารในรูปนามของเขากายของเขาแบบนั้นน่ะมันไม่สามารถรักษาได้ในมิติในดวงดาวเขามันจนปัญญาเพราะว่ายังอยู่ในวัฏฏะสงสารมันก็ยังมีกรรมเป็นตัวกําหนดยังมีความเสื่อมเป็นเรื่องธรรมดาคือแม้ว่าเทคโนโลยีเขาจะสูงแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะดังกายสังขารให้อยู่ได้ยาวนานใช่ถูกต้องได้ตลอดไปได้ที่เขาต้องขอให้ช่วยเพราะว่าคนคนนั้นน่ะสำคัญกับเผ่าเขาเพราะว่าเขาต้องมีคนคนนี้อยู่เพื่อปกครองเพราะอะไรเพื่อสานงานเพื่ออะไรช่วยต้องรักษาเขาเนี่ยนะครับก็ใช้พลังบุญบารมีเนี่ยครับช่วยเข้ามาปรากฏยังไงครับพี่โตมากับญาณมากับญาณคือเราเห็นด้วยกายด้วยตาเนื้อหรือว่าเขามาได้เห็นในทางจิตทางจิตอ๋อทางมากับญาณหลายคนด้วยครับในญาณเขาก็มีพวกเทคโนโลยีมีพวกการแพทย์นะเท่าที่ผมเห็นนะครับผมแล้วเขาก็ขอเลือดผมไปนิดหนึ่งนะครับขอเลือดผมไปใส่ในคนคนนั้นไปฉีดเข้าคนนั้นฉีดปั๊บไม่นานฟื้นเลยครับทางจิตนะครับกำลังบุญบารมีแบบไม่ว่าจะเป็นเลือดเนื้ออะไรเอ้ยมันมีพลังงานขนาดนี้เลยหรอมันมีพลังงานขนาดนี้เหรอที่จริงมันมีจริงนะครับถ้าเราฝึกฝนปฤติบัติพลังบุญบารมีบุญญาฤทธิ์ต่างๆที่เกิดฤทธิ์ทางใจอะไรบุญญาธิการเราที่เราสะสมมาบางส่วนนะมันช่วยเขาได้มันช่วยกระตุ้นช่วยเซลล์อะไรเขาได้นะครับเลือดนั้นอาจจะเป็นเลือดทางทิพย์พี่นะมันตกผลึกมันอาจจะไม่ใช่เลือดด้วยเลือดทางทิพย์ที่เอาไปใช้ทางทิพย์ครับถ้าเราเจาะเลือดไปงั้นเราบริจาคเลือดไปเขาก็เอาไปใช้ทางโลกใช่ไหมใช่แต่ทางจิตวิญญาณต่างดาวเขาสกัดเอามวลจิตมวลพลังจิตเข้าใจไหมครับขจัดจากเลือดจริงๆนี้ไปมันจะเป็นมันจะตกผลึกเป็นเหมือนพลังบารมีพลังคุณวิเศษครับที่จะช่วยเหลือพวกเขาเนี้ย
เขาไม่เอาสกัดเอาเลือดสดๆเราไปอย่างงี้นะครับเขาจะสกัดในรูปแบบมันจะเหมือนเป็นตัวแปรในเรื่องจิตวิญญาณเพื่อส่งสู่ร่างเขาเพื่อรักษาเขาเงี้ยครับแต่ไม่ใช่พวกเขาไม่เคยช่วยเหลือผมนะช่วยกันเกื้อกูลกันนะช่วยรักษาร่างกายผมเงี้ยช่วยแบบประคองเงี้ยพวกเขาก็ช่วยอยู่ตลอดนะครับร่างกายผมสุดขาดเนี่ยที่ประคองอวัยวะทั้งหมดทำงานปกติได้ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีต่างดาวเนี่ยช่วยอยู่นะครับเป็นพันธมิตรกันนะครับคือบางอย่างในโลกของเรามันสามารถช่วยเขาได้เพราะว่าเหมือนของเขามันมีข้อจำกัดในเรื่องของกายสังขารของเขาแต่ในโลกของเขาในโลกของเราอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องกายสังขารแต่ว่าเขาสามารถช่วยเราได้คือมันเหมือนแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับใช่ใช่อันนี้ผมพูดงงๆไหมพี่โตเข้าใจไหมเข้าใจอยู่ ทุกอย่างมันแลกเปลี่ยนกันได้มันทุกที่ไม่ใช่วิเศษสุดนะไม่ใช่สามารถที่จะแบบคือบางอย่างเราแก้ไม่ได้เพราะว่าเรามีข้อจำกัดบางอย่างอยู่ใช่แต่เขาสามารถช่วยเราได้เช่นเดียวกันเขามีข้อจำกัดแต่ว่าเราสามารถช่วยเขาได้ใช่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกอย่างไม่ว่าโลกมิติอื่นในจักรวาลมันมีข้อจำกัดหมดครับนะมันไม่มีใครอยู่ได้อมตะมันอยู่ในวัฏฏะสงสารคนยังอยู่ในมวลของกรรมของที่เหล่านั้นอยู่ขอบเขตข้อจำกัดมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนอย่างโลกเรามันเสื่อมเนาะมันเสื่อมด้วยกายสังขารคืออะไรเกิดแก่จะตายพวกเขาจะมีวิวัฒนาการสูงแต่บางสิ่งบางอย่างนะครับเขาไม่สามารถรักษาได้ทำได้นะครับมันก็ต้องแลกเปลี่ยนกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยครับถ้าพูดถึงในเรื่องของวิทยาศาสตร์มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องธาตุชีวเคมีที่มันต่างกันใช่ไหมครับใช่แล้วบางอย่างของเราสามารถไปช่วยเขาได้บางอย่างของเขาก็ช่วยเราได้ใช่ประมาณนี้ไหมครับใช่เป็นการถ่ายทอดแบบพูดที่จะพูดอีกประเด็นหนึ่งเนาะที่มันสามารถช่วยได้คือว่าเราเคยเกี่ยวข้องกับพวกเขามามานานแล้วมันมีพลังงานตัวอย่างที่มันไม่มีเพิ่งรู้จักกันหรอกมาเงี้ยครับเขาก็ต้องรู้จักเรามาก่อนไม่ว่าชาติไหนใช่ไหมครับมันมีพลังงานที่เราเคยทำหน้าที่ตรงนี้อยู่ที่มันมีส่วนที่ช่วยเขาได้เขาจำเป็นแล้วพี่ก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ช่วยนะช่วยกันเขาก็ช่วยพี่มาเยอะนะมันช่วยเหลือก็กูลกันใครจะเป็นผู้นำผู้อะไรผมไม่ยึดติดตรงนี้เพราะว่าผมไม่เอามาเป็นตัวตนล่าตัวตนไม่ว่าผมจะเป็นใครมาก่อนเราต้องฝึกปฏิบัติจิตให้ดีขึ้นต่อไปพัฒนาขึ้นไปจะไม่ติดกับสิ่งเหล่านี้นะครับและเมื่อช่วยเขาแล้วครับเมื่อได้เลือดไปแล้วเนาะโอ้โหลืมตาเลยแบบไม่นานนะไม่ถึง5นาทีนะแต่ทางจิตมันเร็วมากนะเวลาแค่ปื๊ดเดียวบางทีเราไปแค่เรารู้สึกไปประมาณ5นาทีที่จริงไปเกือบครึ่งวันแล้วก็มีวันหนึ่งแล้วก็มีในเวลาของเขาครับทุกมิติทุกอะไรบางทีมันมีเวลาเป็นตัวกำกับเส้นเวลาไม่ว่าโลกทุกอย่างมันสมมุติมาหมดนะครับที่จริงอ่ะมันไม่มีเวลาหรอกที่จริงเวลานี้เรากำหนดเองครับเส้นเวลาต่างๆอะไรเพื่อแบบให้ระบบมันสมดุลให้มันเวียนว่าให้มันวนเวียนให้มันทำหน้าที่ตามระบบไปครับแต่นิพพานอ่ะคือธรรมชาติมันไม่มีเวลาเป็นตัวกำหนดครับมันอยู่กับธรรมชาติเลยไม่มีการเรียกว่าสภาวะความเป็นจริงได้ไหมครับผมเคยได้ยินคำนี้มาคำว่าสภาวะความเป็นจริงเป็นจริงยังไงอ่ะนิพพานเหรอนิพพานความเป็นจริงที่มันที่เป็นธรรมชาติจริงแท้ใช่ไหมครับความจริงที่เป็นธรรมชาติที่เราความบริสุทธิ์ของเราถ้าพูดแบบนี้ได้ถ้าพูดในเชิงความเป็นจริงจริงแบบไหนครับเพราะโลกเราคือสมมติไงครับใช่บางคนเขาอยากแล้วความเป็นจริงคือตรงไหนที่ไหนก็คือนิพพานใช่ไหมพี่ถูกต้องทุกศาสนาทุกโลกมิติคือถ้าหาทางไปสู่ความบริสุทธิ์ได้ไม่ว่าจะสอนแบบไหนสอนแนวทางกรอบแบบไหนก็ไปขึ้นไปสู่นิพพานหมดนะครับแต่ทุกที่จะเรียกไม่เหมือนกันเท่านั้นเองครับพูดง่ายไปสู่ความบริสุทธิ์แล้วกันของธรรมชาตินะครับครับเนี่ยน่าจะใช้สากลได้มากกว่าถ้านิพพานก็อาจจะใช้ศาสนาพุทธหรือมหายานเทรวาสแล้วผมขอพูดถึงอีกกรณีหนึ่งนะครับ
ไอ้นี้ต่างดาวมาขโมยเลือดอันนี้ไอ้มาฝ่ายไม่ดีต้องการเลือดเนี่ยครับโอ้ยไอ้นี้ก็ต้องป้องกันต้องอะไรพวกนี้ก็มากับยานเหมือนกันผิวสูงขาวเผือกนะครับคือผิวอะออกเผือกเผือกนะครับขาวซีดแล้วก็สูงนะหน้าตาเหมือนคนนี่แหละแต่มันค่อนข้างขาวเผือกรูปร่างรู้เลยว่าต่างดาวอ่ะครับเออมาต้องการเลือดพวกนี้ก็เอาไปทำในทางไม่ถูกต้องก็ต้องมีการป้องกันนะครับเออบางทีบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันมีประโยชน์แต่คนเรามันเอาประโยชน์ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องก็มีเยอะครับคนที่มันยังติดกับอำนาจผลประโยชน์อวิชชานี่เยอะครับเออถ้าเราใช้ประโยชน์ในสิ่งที่มีในทางที่ถูกต้องโอ้ศาสนาโลกประเทศชาติรุ่งเรืองครับผู้คนมีความสุขเนาะนะครับฝากไว้เท่านี้ครับคลิปนี้ครับผมครับ